بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبهومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความจำเริญความเมตตาและทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาตลอดจนสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับขอให้อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้เรานั้นได้มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่บนทางนำแล้วก็ปลอดภัยจากโรคร้ายทั้งหลายที่กำลังตื่นตระหนกอยู่ในขณะนี้หัวข้อที่ได้กำหนดขึ้นเดี๋ยวท่านจะได้ศึกษาร่วมกันนะครับว่าดูเหมือนเป็นหัวข้อธรรมดาธรรมดาเนาะแต่ในหัวข้อนี้มีสิ่งที่เป็นรายละเอียดที่ผมเชื่อมั่นว่าหลายท่านอาจจะยังไม่รู้หรืออาจจะรู้มาแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นการทบทวนที่ใช้หัวข้อดังกล่าวนี้เนี่ยความสำคัญความประเสริฐของมัสยิดทั้งสองมักกะอัลมุกัรเราะมะห์กับอัลมะดีนะตุลมุนัวเราะห์เราจะเห็นได้ว่ามักกะเนี่ยเวลาเรียกชื่อมักกะเราจะติดปากกันว่าเป็นมักกะอัลมุกัรเราะมะห์มุกัรเราะมเป็นอิสมะฟอูลแปลว่ามักกะที่ได้รับเกียรติเพราะผู้ที่ให้เกียรติกับมักกะคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เรารู้ว่าตัวสถานที่ไม่สามารถที่จะมีเกียรติด้วยตัวเองนอกจากมีผู้ให้นั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือประเด็นเพราะว่าที่ผมปูพื้นอย่างนี้ก่อนเนี่ยผมเองเป็นคนที่เดินทางไปประเทศซาอุดีอาระเบียไปทำภารกิจฮัจญ์หรืออุมเราะห์เนี่ยก็ถ้านับรวมอุมเราะห์ด้วยปีหนึ่งก็ประมาณบางปีก็3ครั้งบางปีก็4ครั้งบางปีก็2ครั้งการเดินทางไปบ่อยครั้งอย่างนี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพอะไรมากมายก็เดี๋ยวจะได้มาคุยกับพี่น้องบวกกับในสถานการณ์ปัจจุบันผมเชื่อมั่นว่าไม่ใช่เราอย่างเดียวที่ตระหนกคนทั้งโลกแล้วก็มาตรการที่ประเทศต่างๆได้ดำเนินการเรียกว่ามาตรการของการปิดเมืองจริงๆแล้วเป็นวิถีปฏิบัติตั้งแต่ยุคสมัยรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกรณีที่เกิดโรคระบาดในที่ใดก็ตามโดยหลักการแล้วเนี่ยนบีจะบอกให้รู้ว่าเมื่อเกิดสถานการณ์อย่างนี้คนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าอันนี้คือหลักก่อนพอเรามาดูตรงนี้เนี่ยท่านคิดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลอิสลามไหม 1,400 กว่าปีการแพทย์ยังไม่เจริญเลยนะวิทยาการต่างๆนี่ถือว่าในยุคสมัยนั้นยังไม่มีอะไรที่มันโดดเด่น
แต่นบีมีมาตรการนี้แล้วถ้าไม่ใช่วะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยนบีไม่ได้เป็นแพทย์นบีไม่ได้จบการศึกษานบีเป็นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ด้วยซ้ำไปแต่ทำไมนบีถึงได้บอกกับเราว่าเมื่อเกิดสภาพที่เป็นโรคระบาดอย่างนี้เนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วโลกในยุคนี้เอาสิ่งนั้นมาใช้นี่คือความยิ่งใหญ่ของอิสลามนี่คือสิ่งที่บอกให้เรารู้ว่าอิสลามเป็นวะฮยุนเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้คิดศาสนาขึ้นมาเองไม่ได้เอาองค์ความรู้จากแนวทางของใครมาแล้วมาผสมประสานกันจนกลายกระทั่งมาเป็นแนวทางหนึ่งที่เรียกว่าอิสลามไม่ใช่เพราะอิสลามคืออินนัดดีนะอินดัลลอฮิลอิสลามอัลลอฮ์ตะอาลาประกาศไว้อย่างชัดเจนว่าศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นคืออัลอิสลามฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยอิสลามไม่ได้มีตั้งแต่ไม่ได้มีในยุคสมัยนบีมูฮัมหมัดอย่างเดียวนะอิสลามมาตั้งแต่สมัยนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามศาสนาทุกศาสนาที่มาจากนบีคนแรกมาจากศาสนทูตคนแรกจนถึงคนสุดท้ายชื่อเดียวครับคืออิสลามไม่มีชื่ออื่นกุรอานจึงได้ตอกย้ำว่าอินนัดดีนะอินดัลลอฮิลอิสลามจึงตอกย้ำว่าศาสนาของอัลลอฮ์ตะอาลานั้นคืออัลอิสลามหลายคนจะมองว่าเอ๊ะอิสลามเกิดขึ้นมาเมื่อพันกว่าปีนี้เองเปล่าอิสลามมาพร้อมกับโลกใบนี้ครับมนุษย์คนแรกที่อัลลอฮ์ได้ให้มาทำหน้าที่บนโลกนี้นำเอาอิสลามมาครับนำเอาอิสลามมาทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยความประเสริฐความสำคัญของเมืองทั้งสองมักกะฮ์อัลมุกัรอมะฮ์แต่เวลามะดีนะห์เราจะเรียกว่ามะดีนะห์อัลมะดีนะตุลมุนาวะเราะห์ใครเป็นภาษาอาหรับเนี่ยจะเห็นว่าตัวที่เป็นตัวขยายที่อยู่ข้างหลังจากคำว่ามักกะฮ์หรือมะดีนะห์อยู่ในวะซันที่เป็นอิสมอฟเอาทั้งคู่เลยมักกะฮ์อัลมุกัรอมะฮ์อัลมะดีนะห์อัลมุนาวะเราะห์มุนาวะฮ์อิสมอฟเอามุกัรอมะฮ์มุกัรอมอิสมอฟเอาบอกอะไรกับเรารู้ไหมฮะบอกให้เรารู้ว่ามุนาวัดแปลว่าอะไรก่อนมุนาวัดแปลว่าจรัสแสงอัลมาดีนะอัลมุนาวะเราะห์แปลว่าเมืองมาดีนะที่จรัสแสงแสงอะไรล่ะนูรุลฮิดายะห์แสงแห่งอัลอิสลามแสงแห่งทางนำที่ชาวมาดีนะได้รับจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเรียกเมืองมะดีนะห์ว่าอีกชื่อหนึ่งที่ว่ามะดีนะตุรอซูลเมืองของท่านรอซูลมะดีนะตุรอซูลนบีเกิดที่ไหนนะมีเด็กเดนฟะดูอินที่นี่ไหมนบีเกิดที่ไหนรู้ไหมเกิดมักกะเสียชีวิตที่ไหนครับมะดีนะห์นบีเกิดที่มักกะฮ์เสียชีวิตที่มะดีนะห์ทั้งๆที่นบีก็ไปพิชิตมักกะฮ์ได้นะในปีที่8แห่งฮิจเราะห์ศักราชนบีพิชิตมักกะฮ์ได้ในปีที่10นบีประกาศทำฮัจญ์แต่นบีกลับมาอยู่มะดีนะห์และเสียชีวิตที่เมืองมะดีนะห์งั้น2เมืองนี้จึงเป็น2เมืองที่มีความสำคัญในโลกใบนี้เนี่ยมีพื้นที่ที่เรียกว่าแผ่นดินฮารอมที่เรียกว่าแผ่นดินฮารอมแค่2ที่เท่านั้นที่เรียกว่าแผ่นดินฮารอมแค่2ที่เท่านั้นที่แรกคือเขาเรียกว่าอัลฮารอมมักกะฮ์แผ่นดินฮารอมแห่งมหานครมักกะฮ์กับอัลฮารอมมะดีนีแปลว่าแผ่นดินฮารอมแห่งมหานครมะดีนะห์แต่เราได้เคยได้ยินใช่ไหมว่ามีสามมัสยิดนบีบอกกับเราว่าถ
ถ้าสามารถไปเพื่อการทำอิบาดะห์เพื่อหวังผลบุญจากอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยที่อนุญาตให้เนี่ยมีสามมัสยิดเท่านั้นแปลว่ามุ่งหน้าที่จะไปเพื่อทำอิบาดะห์และหวังผลบุญที่แตกต่างจากที่อื่นมักกะอัลมุคัรรอมะอัลมะดีนะตุลมุนาวะเราะห์วัลมัสยิดอัลอักซอบัตุลมักดิส3ที่เดี๋ยวจะมีหะดีษบอกมี3ที่คำถามคือ3มัสยิดนี้2ใน3เป็นมัสยิดที่อยู่บนแผ่นดินฮารอมแต่เหลืออีก1ไม่ใช่แต่ความสำคัญอยู่ที่ตัวมัสยิดไม่ได้อยู่ที่สถานะของพื้นแผ่นดินฉะนั้นฮารอมมักกะกับฮารอมมะดีนะห์จึงเป็นดินแดนฮารอมแค่2ที่ส่วนมัสยิดอักซอไม่ได้อยู่บนแผ่นดินฮารอมเพราะการที่จะกำหนดว่าแผ่นดินฮารอมนั้นจะเรียกว่าแผ่นดินนั้นเป็นแผ่นดินฮารอมนั้นมันต้องถูกกำหนดโดยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่มากำหนดขอบเขตที่มักกะคืออิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามคนมากำหนดขอบเขตที่มะดีนะห์คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวมีหะดีษบอกทั้งที่นบีอิบรอฮีมอยู่ที่บัตุลมักดิสมาก่อนอยู่ที่ชามในครั้งที่พาลูกน้อยคืออิสมาอินกับพระนางฮายัดเดินทางมาจากชามเพื่อที่มายังมักกะแต่ก็ไม่เรียกดินแดนนั้นว่าเป็นแผ่นดินฮารอมแต่พี่น้องมุสลิมปาเลสไตน์อ่ะเขาจะเรียกติดปากว่าเป็นฮารอมผมนี่ไปอักซอทุกปีปีที่แล้วไป2รอบไปทุกปีสิ่งที่ได้รับจากมัสยิดอักซอมหาศาลมากจริงๆแล้วถ้ามีโอกาสเนี่ยมัสยิดอักซอเป็นมัสยิดที่น่าจะศึกษามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและเกี่ยวข้องกับบรรดาอัมบียะในซีกของลูกหลานของนบีอิสฮากเกือบทั้งหมดเพราะท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยมีภรรยาอยู่2คืนพระนางซาร่ากับพระนางฮายัดใช่ไหมเสร็จแล้วลูกของพระนางฮายัดชื่อนบีอิสมาอินลูกของพระนางซาร่าชื่ออิสฮากเราจะเห็นได้ว่าพอเวลาพระนางฮายัดมีลูกอิสมาอินอัลลอฮ์มีบัญชาให้นบีอิบรอฮีมพาฮายัดกับอิสมาอีลมาที่บีกอยรีซีซารอินที่ไม่มีแม้กระทั่งพืชที่มันจะอะไรที่จะปลูกพืชพันธุ์ยาหารได้ต้นไม้สักต้นก็ไม่มีมาอยู่ซีกนี้หมดเลยหลังจากนั้นก็มีน้องชายขึ้นมาคืออิสฮากเพราะอิสมาอีลเกิดก่อนอิสมาอีลเป็นบุตรของพระนางฮายัดเกิดก่อนอิสฮากที่เป็นบุตรของพระนางซาร่าถ้าดูอิสมาอินกับอิสฮากเนี่ยอิสมาอินเป็นพี่นะเป็นลูกพี่ลูกน้องแปลว่าบิดาเดียวกันต่างมารดามาอยู่ซีกนี้หมดเลยในซีกของอิสฮากไล่ลงมาที่เป็นอัมบียะทั้งหมดจะมีนบีเต็มเลยเขาเรียกว่านบีในซีกของบันิอิสราเอลแต่นบียูซุฟนบีอะไรนบีอิสมาอินไล่ลงมาจะพบว่าในซีกนี้ไม่มีใครเป็นนบีเลยจนกระทั่งถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นไหมแต่นบีที่ประเสริฐที่สุดในเป็นนบีสุดท้ายเป็นข้อตะมุนนบียีนคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เข้าใจภาพใหญ่ๆก่อนนะและที่สำคัญที่สุดคือบ้านสองหลังบ้านสองหลังหลังแรกคือมัสยิดอัลฮารอมหลังที่สองคือมัสยิดอัลอักซอเกี่ยวข้องกับนบีที่เป็นพ่อของนบีทั้งสองคนคืออิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเดี๋ยวจะโยงทางประวัติศาสตร์ให้ฟังเกี่ยวข้องกับนบีอิบรอฮีมทั้งคู่เลยทีนี้ลองทวนนิดหนึ่งมัสยิดหลังแรกที่ถูกสร้างบนโลกนี้ระหว่างมัสยิดอัลอักซอกับมัสยิดอัลฮารอม
มัสยิดหลังไหนคือมัสยิดที่ถูกสร้างหลังแรกฮะใครพอจำได้มั้งมัสยิดอัลฮารอมมัสยิดอัลฮารอมถูกสร้างมัสยิดเป็นมัสยิดหลังแรกใช่ไหมเราเคยได้ยินไหมว่ากิบละห์แรกคือมัสยิดอักซอหลังจากนั้นมีบัญชาให้เปลี่ยนจากกิบละห์ที่หันไปยังมัสยิดอักซอโดยหันมาที่กะอ์บะห์มุชารอฟะห์หรือมัสยิดอัลฮารอมทำไมอ่ะมัสยิดหลังแรกเป็นมัสยิดอัลฮารอมแต่ทำไมกะอ์บะห์กิบละห์แรกดันหันไปฝั่งนู้นน่ะแล้วตอนที่มัสยิดหลังที่2ยังไม่สร้างกิบละห์อยู่ตรงไหนเพราะการละหมาดมันถูกกำหนดมาตั้งแต่นบีทุกท่านก็คือตั้งแต่นบีอาดัมอะลัยฮิสลามแปลว่าต้องมีทิศที่หันไปเคยเกิดคำถามนี้ไหมมันเกิดแล้วจะตอบคำถามนี้ยังไงเพราะเราได้ยินได้ฟังมาใช่ไหมว่ากิบเลาแรกของเราคือบัตินมักดิสหลังจากนั้นมีอายะที่พูดถึงกะฮวีลุลกิบละอายะที่เป็นการเปลี่ยนกิบละแล้วก็หันมาที่อะไรมาที่กะอ์บะห์อัลมุชะรอฟะห์มัสยิดอัลฮารอมแล้วตอนที่หันเนี่ยนบีอพยพไปมะดีนะห์แล้วด้วยละหมาดหันหน้าไปทางบัตินมักดิส16 17เดือนนู่น10กว่าเดือนขึ้นไปหลังจากนั้นมีบัญชาไปดูในซะยากูจะเห็นอายะห์ที่เกี่ยวกับตะฮวีลุลกิบละห์อ้าวแล้วตอนนั้นในเมื่อมัสยิดอัลฮารอมถูกสร้างเป็นมัสยิดหลังแรกแล้วทำไมไม่เป็นกิบละห์แรกเคยสงสัยไหมวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยเรื่องนี้กันเอาฟังหะดีษก่อนผมถึงบอกว่าในเรื่องที่เรากำลังจะคุยกันอยู่เนี่ยมันมีบางอย่างที่เราควรจะเข้าใจให้ถูกต้องเพราะมันเป็นดินแดนที่มุสลิมทุกคนโหยหาที่อยากจะไปยังดินแดนสองดินแดนนี้นั่งอยู่เนี่ยมีใครไม่อยากไปมั่งถ้าไปได้เนี่ยฉันอยากไปคนอัลลอฮ์ให้ริสกีมากหน่อยก็ไปบ่อยหน่อยคนที่อัลลอฮ์ให้ริสกีจำกัดหน่อยก็นานๆไปทีแต่ผมเชื่อได้เลยว่ามุสลิมทุกคนอยากไปถึงแม้ว่าไปแล้วกลับมาจะแย่จะป่วยบางคนเนี่ยไอเดือนนึงไอเป็นเดือนแต่พอเวลาเห็นเปิดทีวีเขาตะวาบกันรอบกะบะคิดถึงอีกแล้วอยากไปเพราะนี่คือหนึ่งในดูอาของนบีอิบรอฮีมที่ให้หัวใจของมุมินผู้ศรัทธาผูกพันอยู่กับบ้านหลังนี้จะเหนื่อยจะยากแค่ไหนก็ตามอยากไปต่อคนที่ไปแล้วกลับมาแล้วไม่อยากไปอีกเนี่ยปัญหาเกิดละแปลว่าหัวใจมีปัญหาละทีนี้มาดูก่อนหะดีษบันทึกโดยบุคอรีมุสลิมจากอบูซัรท่านได้บอกว่ากุนตุยารอซูลุลลอฮ์ไอยูมัสยิดินวุดิอะฟิลอัรฎิอัวลูถามว่ามัสยิดหลังใดวุดิอะฟิลอัรฎิเอาวะลูมัสยิดหลังใดที่ถูกสร้างบนโลกนี้เป็นครั้งแรกเป็นมัสยิดหลังแรกอบูซัรเป็นซอฮาบะห์ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นศาสนทูตว่ามัสยิดหลังใดที่ถูกสร้างวุดิอะฟิลอัรฎิเอาวะลูถามอย่างนี้กอลมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบว่าอัลมัสยิดุลฮารอมอัลมัสยิดุลฮารอมกุลตุหมายถึงอบูซะรินก็ได้บอกว่าซุมมาอัยยูแล้วหลังไหนอีกแปลว่าหลังที่2เนี่ยคือที่ไหนกอละอัลมัสยิดุลอักซอนบีบอกว่าคือมัสยิดุลอักซอกุลตุถามต่อกัมบัยนะฮูมาระยะเวลาที่ห่าง
ต่อในการสร้างมัสยิดหลังที่หนึ่งกับมัสยิดหลังที่สองเนี่ยมันห่างกันนานแค่ไหนกัมกานาไบนะฮุมาระหว่างที่สร้างมัสยิดฮารอมแล้วก็ไปสร้างมัสยิดอักซอเนี่ยห่างกันแค่ไหนหมายถึงระยะเวลานะไม่ใช่ระยะห่างที่นับเป็นกิโลนบีบอกว่ากอละอัรบะอูนซานะตันกี่ปี40ปีแปลว่ามัสยิดอัลฮารอมถูกสร้างก่อนมัสยิดอัลอักซอ40ปีคำถามเมื่อมัสยิดอัลฮารอมถูกสร้างเป็นมัสยิดหลังแรกและการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ในรูปแบบของการละหมาดมีมาตั้งแต่แรกๆ แล้วนั่นหมายความว่ากิบลาแรกของโลกใบนี้ไม่ใช่มัสยิดอัลอักซอกิบลาแรกคือมัสยิดอัลฮารอมเพียงแต่ในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์กำหนดให้มัสยิดอัลอักซอเป็นกิบละห์ที่นบีจะหันไปอย่างหนึ่งคือเพื่อทดสอบพวกยิวเนี่ยก็บอกนบีมุฮัมมัดว่าไหนล่ะปฏิเสธศาสนาของฉันแต่เจ้าก็หันไปยังกิบละห์ของฉันแปลว่าหลังจากที่กิบละห์อยู่ที่มัสยิดอัลฮารอมเนี่ยหลังจากนั้นมีบัญชาให้เปลี่ยนมายังมัสยิดอัลอักซอรวมถึงในยุคสมัยของนบีมุฮัมมัดด้วยจะเห็นได้ว่าในยุคแรกๆที่นบีละหมาดโดยหันหน้าไปยังมัสยิดอัลอักซอนั้นตอนนั้นนบียังอยู่มักกะฮ์อยู่นะเพราะบัญชาเรื่องการละหมาดถูกประทานลงมาในเหตุการณ์อิสเราะห์และมิอราจถูกประทานลงมาในระหว่างปีที่11ถึงปีที่13 1ถึง10ยังไม่มีฟัดดูอะไรเลยเรื่องอะกีดะห์ล้วนๆ11ถึง13ถึงประทานฟัดดูเรื่องละหมาดแล้วนบีเนี่ยไม่ได้รับวะฮีละหมาดที่มักกะฮ์นะนบีเดินทางจากมักกะฮ์ไปมัสยิดอัลอักซอเรียกว่าอิสเราะห์การเดินทางราบในยามค่ำคืนเราเรียกว่าอิสเราะส่วนมิอราจคือการเดินทางจากภาคพื้นดินสู่ฟากฟ้าเบื้องบนเราเรียกการขึ้นอย่างนี้ว่ามิอราจเหตุการณ์ครั้งนั้นจึงเรียกว่าอิสเราะและมิอราจเรียกว่าอิสเราะและมิอราจเพราะอิสเราะคือการเดินทางราบการเดินทางจากมักกะฮ์มุกัรรอมะห์ไปยังมัสยิดอัลอักซอใช้พาหนะสัตว์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าบุรอกเป็นสัตว์ของอัมบียะในการใช้เดินทางไม่ใช่เฉพาะนบีมุฮัมมัดอย่างเดียวแต่การขึ้นจากมัสยิดจากอะไรมัสยิดอักซอขึ้นไปสู่ฟ้าเบื้องบนไม่ใช้บุรอกแล้วไม่ใช่บุรอกแล้วฉะนั้นมันก็มีเรื่องเล่าเรื่องหินลอยมาอีกนะหินลอยตามนบีไปถูกยับยั้งแล้วมันก็ลอยเคว้งอยู่อย่างนั้นถ้าเกิดหินนี้ตกมากระทบพื้นเมื่อไหร่เกิดกิยามะห์โอ้โหคนอยากจะไปดูกันมันลอยยังไงเนี่ยที่อักซอนี่มีเรื่องเล่าอีกเยอะเลยผมจะบอกให้มีอะไรอีกมากมายเลยที่จริงๆแล้วมันเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์เป็นดินแดนแห่งอัมบียะเพียงแต่ว่าเนื่องจากยุคสมัยมันยาวนานมันก็เลยเกิดเรื่องเล่ามามากกว่าที่จะคัดนิยายออกจากข้อเท็จจริงเนี่ยโอ้โหดูตำราหลายเล่มเลยดูหลายเล่มเลยฮะเพราะไอ้ที่เราได้ยินตั้งแต่เล็กแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกือบ 80% เนี่ยนิยายทั้งนั้นเลยปัญหาแล้วข้อเท็จจริงอ่ะผมก็ให้หลักไว้ง่ายๆว่าผู้ที่จะบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเราโดยที่เราไม่ทันเห็นเหตุการณ์เนี่ยแล้วเป็นเรื่องที่เกิดในยุคสมัยก่อนนบีมูฮัมมัดไม่มีใครเล่าเรื่องนี้ได้ถูกต้องนอกจากเจ้าของเรื่องจะบอกกับเราใครคือเจ้าของเรื่องอัลลอฮ์สิจริงป่ะเพราะไอ้ที่นั่งคุยกันอยู่เนี่ยไม่ทันทั้งหมดแหละและคนที่เล่าต่อมาก็ไม่ได้เกิดในยุคนั้นคำถามแล้วรู้ได้ยังไงว่ายุคนั้นเป็นยังไงเจ้าของเรื่องต้องไปฟังเจ้าของเรื่องบอก
นั่นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านวะฮยุนที่มาในรูปกุรอานและอัลลอฮ์บอกผ่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทางเดียวเท่านั้นครับขนาดคนอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยผ่านไปไม่กี่ปีเล่าเรื่องเดียวกันเนี่ยคนละทางเลยเอาจริงไหมเอาไปดูฮะประวัติศาสตร์ที่อยู่ในยุคสมัยเดียวกันน่ะไม่ต้องแล้วที่เคยผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์ที่มีการปฏิวัติประท้วงอะไรกันเนี่ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์เวลามาเล่าเรื่องเนี่ยเหมือนหนังคนละม้วนเลยอยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันนั่นขนาดใกล้ตัวนะโอ้โหแล้วนี่ไม่ทันเลยเราผมถึงบอกว่ามาตรฐานเดียวเท่านั้นในการที่จะสรุปว่าเรื่องนั้นตรงหรือไม่ตรงถูกหรือไม่ถูกฟังเจ้าของเรื่องเขาบอกถ้าเจ้าของเรื่องไม่ได้บอกเนี่ยแปลว่านิยายแปลว่านิทานฮะทีนี้พอเวลานบีหันหน้าไปทางบัตมักดิสในตอนแรกที่นบีละหมาดตอนที่นบีอยู่มักกะเพราะนบีรับบัญชาละหมาดแล้วก็กลับมาที่มักกะแล้วก็ฟัรดูนั้นได้ถูกประทานลงมาสมมุติว่านี่คือกะบะห์บัยตุลมักดิสอยู่ฝั่งนี้เพราะว่ากะบะกับบัยตุลมักดิสมันอยู่คนละทิศเลยฮะอย่างนี้เลยคือถ้าอยู่ตรงกลางเนี่ยแปลว่าถ้าหันไปดังบัยตุลมักดิสเนี่ยข้างหลังคือกะบะเลยถ้าหันมาที่กะบะด้านหลังคือบัยตุลมักดิสคือมัสยิดอักษรมันจะเป็นแบบนี้เลยฮะทีนี้ตอนที่วะฮีลงมาเนี่ยนบีปรารถนาในการที่จะหันหน้าไปสู่กิบละห์เดิมคือกะบะไอตอนที่อยู่ที่มักกะไม่เป็นไรคือถ้าทิศอยู่อย่างนี้เนี่ยนบีละหมาดตรงนี้ผ่านกะบะแล้วหันหน้าไปทิศบัตุลมักดิสปัญหาคือเวลาไปที่มะดีนะห์อยู่คนละทิศถ้าหันไปฝั่งนี้แปลว่านี่คือข้างหลังนบีก็เงยหน้ามองฟ้าเมื่อไหร่อัลลอฮ์จะมีประทานอายะห์ลงมามีบัญชาลงมาเพื่อให้ตะฮวีลกิบละห์ที่จะเปลี่ยนทิศกิบละห์จากบัยตุลมักดิสมาสู่มัสยิดอัลฮารอมจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่ซอฮาบะห์ละหมาดในมัสยิดแห่งหนึ่งที่เรียกปัจจุบันว่ามัสยิดกิบละตัยนมัสยิด2กิบละห์แล้วก็มีซอฮาบะห์ที่ละหมาดกับนบีมาบอกว่าบัดนี้บัญชาเรื่องการเปลี่ยนกิบละห์ได้มาถึงแล้วนบีได้ละหมาดหันหน้าไปทางกะอ์บะห์แล้วซอฮาบะห์ที่ละหมาดที่มัสยิดดังกล่าวนั้น2รอกอะห์แรกหันไปที่บัยตุลมักดิส2รอกอะห์ที่2หันไปที่มักกะห์อัลมุกัรรอมะห์สงสัยกันมั้ยอ่ะซอฮาบะห์ไม่ได้ละหมาดคนเดียวนะละหมาดเป็นญะมาอะห์อิหม่ามอยู่ข้างหน้ามะมูมอยู่ด้านหลังแล้วเวลาเปลี่ยนกิบละห์เนี่ยตกลงหันยังไงเพราะถ้าเกิดต่างคนต่างหันมะมูมจะเป็นอิหม่ามทันทีเลยเพราะมันคนละทิศจริงป่ะเพราะคำสั่งมาซอฮาบะห์มาบอกว่าซอฮาบะห์ที่กำลังละหมาดอยู่เนี่ยเขาหันหน้าไปทางบัยตุลมักดิสอยู่ในขณะละหมาดคำถามคือแล้วถักผินยังไงอ่ะเพราะถ้าเกิดต่างคนต่างผินเนี่ยมะมูมเป็นอิหม่ามอิหม่ามเป็นมะมูมทันทีในเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาเรียกว่าหมุนแบบเป็นนิสุดดาอิรอครึ่งวงกลมคนที่เป็นอิหม่ามเนี่ยเดินมาอยู่ด้านหน้าส่วนมะมูมหันตรงนี้แหละเชคมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามาเป็นหลักฐานที่บอกในกรณีที่มีความจำเป็นในการเคลื่อนย้ายมากๆในขณะละหมาดถือว่าไม่ทำให้เสียละหมาดอิหม่ามเดินจากท้ายมาหัวไม่ได้เลิกละหมาดนะละหมาดต่อเพราะมันคนละทิศเลยมันคนละทิศเดินมาอยู่ตรงนี้แล้วมะมุมก็หันเขาเรียกว่าหันแบบนิสุดดาอิรอครึ่งวงกลมอันนี้คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากนั้นเป็นต้นมากิบละห์ของเราก็มาที่
มักกะอัลมุกัรอมะฉะนั้นวันนี้เราได้รับความรู้มาหนึ่งอย่างว่าแสดงว่ากะบะฮ์แรกจริงๆไม่ใช่ที่มัสยิดอัลอักซอเพราะไม่งั้นมันจะขัดกันกับมัสยิดหลังแรกที่ถูกสร้างคือกะบะฮ์จริงไหมมันจะขัดกันกิบลาแรกคือมัสยิดอัลอักซอแต่มัสยิดหลังแรกคือมัสยิดอัลฮารอมเอาตกลงแล้วก่อนหน้านั้นละหมาดหันไปที่ไหนมันจะตอบคำถามนี้ไม่ได้งั้นเวลาเราเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้เราจะอ๋อ นี่คือที่ไปที่มาทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ส่วนว่าการก่อสร้างมัสยิดอัลฮารอมใครเป็นผู้เริ่มต้นในการก่อสร้างแล้วถัดมายังไงอันนี้มีรายละเอียดเยอะมากก็มีความเห็นของปวงปราชญ์ที่แตกต่างกันมากในหลายประเด็นเป็นความเห็นที่เอามาจากการวิเคราะห์จากตัวบทอัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีบ้างก็ว่ามาลาอิกะห์แรกเลยนะบ้างก็ว่านบีอาดัมบ้างก็ว่านบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่จะมาคุยรายละเอียดวันนี้ว่าตกลงใครเป็นผู้สร้างคนแรกเรากำลังคุยกันเรื่องความประเสริฐความสำคัญอย่างแรกเลยเนี่ยเราทราบดีว่ามัสยิดหลังแรกที่ถูกสร้างบนโลกใบนี้เพื่อเป็นกิบละคือมัสยิดอัลฮารอมคือมัสยิดอัลฮารอมหรือเราเรียกปัจจุบันว่าเป็นกะอ์บะฮ์อัลมุชัรรอฟะห์กะอ์บะฮ์เนี่ยอยู่ตรงกลางเนาะแล้วมัสยิดก็ซึ่งเมื่อก่อนนี้ในยุคสมัยนบีเนี่ยไม่มีนะตัวที่เป็นอาคารล้อมรอบเป็นพื้นที่เพราะนบีอิบรอฮีมที่มาบูรณะที่มาอะไรครับมาบูรณะให้เป็นอาคารขึ้นมาคือตัวกะอ์บะฮ์คือตัวกะอ์บะฮ์เพราะหลังจากนั้นเนี่ยมันถูกพังไปแล้วแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ซึ่งมีในรายงานที่อธิบายตรงนี้ทีนี้มาดูอย่างนี้ก่อนสิ่งที่บ่งชี้ถึงความสำคัญของมัสยิดหลังนี้ก่อนเราจะเห็นได้ว่าเราเคยได้ยินไหมว่าชื่อของมัสยิดอัลฮารอมชื่อของมักกะฮ์เนี่ยเรียกเยอะมากเลยท่านอิหม่ามนะวะวีเนี่ยพูดไว้น่าสนใจเขาบอกว่าวะอะลัมอันนะกัสรัตัลอัสมาตะดุลลุอะลาอิซมิลมุซัมมาเขาบอกว่าการที่สิ่งหนึ่งเนี่ยมีชื่อมากกัสรัตุลอัสมาตะดุลลุอะลาอิซมิลมุซัมมามันบ่งชี้ถึงสิ่งที่ถูกเรียกน่ะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญดูนะชื่อแรกเลยที่เราติดปากกันคือมักกะไปไหนไปมักกะใช่ไหมเราจะบอกไปไหนกันอ๋อจะไปมักกะเขาจะติดปากมักกะเป็นหนึ่งในชื่อที่อยู่ในกุรอานผมจะไปเร็วๆนะจะได้ไหมนะสองบักกะบากาฟตาชื่อว่าบักกะนะครับสามอุมุลกุรอชื่อที่สามนะอุมุลกุรอชื่อที่สี่อัลบาลัดชื่อที่ห้าบัลดะอัลบัลดะชื่อที่หกอัลบาลัดุลอามีนอันนี้คือชื่อมักกะฮ์หมดเลยนะชื่อที่เจ็ดอัลมัสยิดุลฮารอมชื่อเนี้ยมีประเด็นคำว่าอัลมัสยิดุลฮารอมหรืออัลมัสยิดุลฮารอมเนี่ยถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานทั้งหมด15ที่ด้วยกันคำว่ามัสยิดุลฮารอมผมนำมาทำไมเดี๋ยวจะบอกกับท่านถูกกล่าวในอัลกุรอาน15ที่ด้วยกันใน15ที่นี้แบ่งเป็นความหมายได้4ความหมายด้วยกัน
ว่ามัสยิดฮารอมหมายถึงอะไรเอ๊ะบางคนบอกอ้าวอาจารย์มันมีด้วยเหรอมันต้องหมายถึงอะไรล่ะมัสยิดฮารอมก็มัสยิดฮารอมสิผมถามท่านหน่อยท่านเคยได้ยินไหมว่าการละหมาดที่มัสยิดฮารอมได้ผลบุญมากกว่ามัสยิดอื่นกี่เท่านะใครรู้ไหมเท่าไหร่ครับ100,000มากกว่า100,000เท่าในที่นี้มีใครไปฮัจญ์แล้วมั่งเนี่ยไปกันหมดทุกคนแล้วมั้งเนาะอุมเราะห์ก็ไปกันหลายรอบแล้วเนาะแล้วรู้ไหมว่าละหมาดที่นั่นเวลาหนึ่งเนี่ยได้ผลบุญเท่าไหร่ผมจะไม่แปลว่าเท่ากับแสนผมจะแปลว่าเริ่มต้นจากแสนเพราะไม่ได้แปลว่าเท่ากับอับดอลมินอับดอลุไคลุนมินแปลว่าดีกว่าประเสริฐกว่าไม่ได้แปลว่าเท่ากับนั่นแปลว่าละหมาดที่นั่นเริ่มต้นจาก 100,000 ถ้าเทียบกับมัสยิดอื่นๆโอ้โหมหาศาลคำถามตรงไหนที่ละหมาดแล้วผลบุญเริ่มต้นจากแสนตัวมัสยิดเลยไหมนี่ไงมันเข้าเรื่องนี้อ่ะมันเข้าความหมายของมัสยิดฮารอมเนี่ยตกลงมันหมายถึงอะไรบางคนบอกอาจารย์แล้วถ้าเกิดตัวมัสยิดเนี่ยแล้วฉันละหมาดที่ลานข้างนอกเข้าไปไม่ได้ฉันจะได้แสนไหมอ่ะฮะบางคนป่วยเดินไปไม่ไหวบางทีบ้านอยู่ไกลละหมาดสุเราข้างๆบ้านไปไม่ได้แดดมันร้อนจัดซูรีเนี่ยแล้วจะได้แสนไหมตกลงแสนเนี่ยเขานับจากตรงไหนกันแล้วที่เขาเห็นแตกต่างกันเนี่ยเพราะอะไรไหนๆมาศึกษากันแล้วก็ทำความเข้าใจกันจะได้ท่านเคยสงสัยไหมผมถามหน่อยเคยนั่งถกกันไหมเฮ้ยตกลงแสนเนี่ยมันนับตรงไหนเนี่ยแล้วถ้านับที่ตัวมัสยิดยุคใครเพราะมัสยิดมันถูกขยายในแต่ละช่วงเวลาจริงปะในสมัยรอซูลสมัยอบูบักสมัยคาลีฟะแล้วก็ถัดมาอ่านยุคปัจจุบันนี่ขยายต่อไปยันภูเขานู่นเลยไปยันเกือบจะถึงตันอีมนู่นใครไปล่าสุดมั้งฮะไหนยกมือนะล่าสุดเลยเนี่ยใครไปฮะไปมาใช่ไหมครับไปมาเมื่อไหร่ฮะปลายปีโอ้โหอันนี้สดๆร้อนๆเลยปลายปีเนี่ยปัญหาคือมัสยิดถูกขยายไปเรื่อยๆถูกขยายไปเรื่อยๆคำถามคือแล้วตกลงจะเอาหลักตรงไหนผมก็เลยบอกว่าถ้ามาดูคำว่ามัสยิดฮารอมในอัลกุรอานมีทั้งหมด15ที่แปลว่าถูกกล่าวไว้15ครั้ง15ตำแหน่งใน15ที่เนี่ยแบ่งออกเป็นความหมายเป็น4ความหมายใหญ่ๆนี่คือที่มาของมันครับนี่คือที่มาของความเห็นต่างในเรื่องว่าสถานะของมัสยิดฮารอมจริงๆแล้วหมายถึงอะไรเพราะมันเกี่ยวพันกับผลบุญที่จะได้จริงป่ะบางคนป่วยไปนู่นป่วยไหมบ้างฮะป่วยไหมไม่เลยใช่ไหมบางคนเนี่ยป่วยแล้วไปมหารอมไม่ได้อยู่บนห้องลงมาหน้าเหี่ยวมาเลยอาจารย์ฉันละหมาดข้างบนไม่ได้ไปมัสยิดเลยเนี่ยทำไมอ่ะไม่สบายผมรู้เลยเขาจะถามอะไรต่อเขาจะถามว่าแล้วจะได้ผลบุญไหมจะได้แสนไหมจริงนะเพราะสภาพนี้มันเกิดขึ้นกับทุกคนแหละบางคนที่แข็งแรงก็อัลฮัมดุลิลละห์โอ้โหแต่บางคนนี่ไปก็สตาร์ทป่วยเลยบางคนเตรียมยาไปเยอะเลยไอ้คนเตรียมยาไม่ป่วยไอ้คนที่บอกฉันร่างกายแข็งแรงดีไม่ต้องเอายาไปเนี่ยบางทีป่วยทั้งทริปเลยผมบอกดินแดนแห่งนี้เนี่ยปราบเซียนที่นี่อย่าตะกับบทเด็ดขาดแผ่นดินฮารอมเนี่ยอย่าเด็ดขาดแจ๋วแค่ไหนก็เรียบร้อยฮะเคยมีปรากฏการณ์เนี่ยไปด้วยกันนั่นแหละเป็นคนที่เดินทางมาทั่วโลกแล้วเดินทางไปที่ไหนที่ไหนแบบโอ้โหเก่งมาก
ได้ภาษาอังกฤษไปเมสิดกลับตึกไม่ถูกคือมันเป็นเรื่องแปลกตรงที่ว่าเดินไปเดินมาอยู่ทุกวันเนี่ยวันที่อัลลอฮ์ปิดให้ไม่ให้รู้ว่ากลับได้ยังไงเนี่ยวนอยู่งั้นเป็นวันวังคนสองวันกลับไม่ถูกทั้งที่เดินไปมาไปมาอยู่อย่างนี้ผมก็ถามแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะคือไปที่นู่นเขาจะมีไออะไรเขาเรียกป้ายคล้องคอใช่ไหมบางทีก็มีเป็นริสแบนใส่ที่เขาใส่เนี่ยไม่ได้ให้โก้รานนะไม่ได้ให้รู้เอ้ยเท่เปล่าหลงแล้วจะได้ไปหาเจ้าหน้าที่แล้วเขาพาไปถูกนี่เขาบอกว่าเขาเดินทางมาเยอะแล้วไม่จำเป็นหรอกเรื่องเล็กแค่นี้อ๋อหรอไปกลับวันที่อัลลอฮ์ปิดเนี่ยกลับไม่ถูกนะนี่เรื่องจริงท่านเชื่อไหมบางคนวนอยู่ในตัวมัสยิดออกไม่ได้ไม่รู้จะออกไหนออกไปกับประตูเหมือนกันหมดนี่ไปออกตรงไหนความที่เวลามันดูยากมันเนี่ยคือยากเลยคือปีหนึ่งผมจำได้ผมก็ประกาศนะตอนนั้นไปฮัทเนี่ยคนมันเยอะนะช่วงฮัทเล่าให้ฟังนิดนึงก็บอกว่าถ้าใครหลงเนี่ยเอาเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้โทรบอกแล้วอยู่ตำแหน่งตรงนั้นแหละไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวจะไปหาเพราะถ้าเกิดคุยด้วยเดินไปด้วยเนี่ยหากันยันซูโบอีก2วันก็ไม่เจอโต๊ะแกก็ทำตามๆฮะแกก็อยู่ที่ตรงนั้นจริงๆแกก็โทรมาหาอาจารย์ฉันหลงถามโต๊ะอยู่ตรงไหนไหนลองบอกจุดสังเกตง่ายๆสิเขาบอกเนี่ยอยู่ตรงเสาที่เขียนคำว่าอัลลอฮ์เกือบทุกต้นเลยฮะที่ในมัสยิดเขียนคำว่าอัลลอฮ์เกือบทุกต้นเลยเอาไปดูสิว่าจะเขียนอัลลอฮ์อัลลอฮ์ปัญหาคือต้นไหนโต๊ะยืนอยู่น่ะเขาก็ไม่ได้ผิดนะเขาบอกว่าให้บอกจุดสังเกตแกก็คงหันไปดูอ๋อมันเขียนเขาแกลืมไปว่าเสาเกือบทุกต้นเลยเขียนอัลลอฮ์วันหนึ่งกว่าจะหากันเจอบางคนดีหน่อยก็มาแบบมีตำรวจนำมาเลยก็เขาเห็นคงจะรู้ว่าไม่ถูกแล้วก็พากลับมาเพราะเวลามีป้ายพวกนี้มันจะช่วยสำคัญมากนะถ้าท่านจะเดินทางไปที่นั่นเวลาเจ้าหน้าที่เขาบอกกับท่านว่าให้แขวนป้ายนะให้ไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นเครื่องหมายเวลาท่านเกิดพัดหลงเนี่ยมันจะเป็นไกด์ที่บอกว่าท่านอยู่ที่ไหนอยู่บริษัทไหนใครเป็นคนดูแลเขามันจะพาไปถูกแต่ถ้าไม่มีเลยเนี่ยเรียบร้อยแล้วอย่าจำนะบางคนบอกโอ้ยแค่นี้แป๊บเดียวอัลลอฮ์ประตูมัสยิดเนี่ยเหมือนเกือบทุกบานอะไปดูเวลาเข้าไปข้างในแล้วทีนี้คำว่ามัสยิดอัลฮารอมเนี่ยหมายถึง4ความหมายด้วยกันความหมายที่1คือหมายถึงตัวกะอ์บะห์เลยหมายถึงกะอ์บะห์เลยมัสยิดอัลฮารอมใน15ตำแหน่งเนี่ย1ในความหมายคือกะอ์บะห์เลยครับความหมายที่2คือตัวมัสยิดอัลฮารอมและมัสยิดที่อยู่รอบๆมัสยิดอัลฮารอมตัวมัสยิดเนี่ยเรียกว่ามัสยิดุลกะอ์บะห์แปลว่ามัสยิดที่มีกะอ์บะห์อยู่ตรงกลางเรียกว่ามัสยิดุลกะอ์บะห์แล้วมัสยิดที่อยู่รอบๆอาณาบริเวณนั้นความหมายที่2ความหมายที่3หมายถึงแผ่นดินฮารอมทั้งหมดบางคนบอกอาจารย์มันแค่ไหนแผ่นดินฮารอมเอาให้พอเข้าใจได้แล้วกันถ้าท่านเคยไปทำฮัจญ์แล้วจากมักกะฮ์พื้นที่ที่ทำฮัจญ์ที่ใกล้ที่สุดเรียกว่ามีนาถัดจากมีนาเรียกว่ามุซดะลิฟะห์ถัดจากมุซดะลิฟะห์เรียกว่าอารอฟะห์มันจะมีพื้นที่3ที่เท่านั้นในพิธีฮัจญ์จริงไหมถ้าไม่นับตัวมัสยิดอัลฮารอมจากมัสยิดอัลฮารอมเนี่ยที่ใกล้สุดคือมีนาครับถัดไปคืออะไรครับมุซดะลิฟะห์ถัดจากมุซดะลิฟะห์คืออารอฟะห์เขาจะเรียงกันอย่างนี้พื้นที่ที่อยู่บนแผ่นดินฮารอมนั้นถ้
้าเอาตัวมัสยิดเป็นแกนหลักมันไปสุดแค่มุซดะลิฟะห์เท่านั้นส่วนอารอฟะห์อยู่นอกเขตแผ่นดินฮารอมคนที่ไปฮัจญ์จะเห็นภาพเวลาอธิบายอย่างเงี้ยว่าเดินทางยังไงเพราะถ้าผมบอกเป็นที่ท่านจะไม่รู้แต่ผมบอกว่าหนองจอกเนี่ยท่านจะพอเข้าใจได้แต่ไปบอกตรงนั้นเดี๋ยวเพราะเราไม่คุ้นชินกับชื่อที่แต่ถ้าบอกตำแหน่งท่านจะพอเข้าใจจริงไหมถ้าเป็นมาชาอิรุลฮัจญ์เป็นดินแดนที่ต้องประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยมีนาอยู่ในแผ่นดินฮารอมมุซดะลิฟะห์อยู่ในแผ่นดินฮารอมแต่อารอฟะห์ไม่ใช่แล้วที่นบีวุกุฟที่อารอฟะห์เนี่ยนบีวุกุฟนอกแผ่นดินฮารอมนะเพื่อค้านกับยาฮิลียะห์เพราะในยาฮิลียะห์กุเรชในยาฮิลียะห์นั้นเขาไม่ยอมออกนอกแผ่นดินฮารอมในตอนวุกุฟนบีบอกว่านบีจะทำสวนทางนบีละหมาดซูริอัสรีบนรอยต่อระหว่างมุซดะลิฟะห์กับอารอฟะห์แต่วุกุฟจริงๆนบีไปวุกุฟที่เราเรียกญะบัลอะไรญะบัลเราะห์มะห์เป็นภูเขาที่อยู่ในแผ่นดินอารอฟะห์นั่นน่ะไม่ถือว่าเป็นฮารอมแล้วถ้าออกมาจะได้ยินคำว่าตานาอีมไหมตานาอีมที่มีมัสยิดไอชาอยู่ที่คนชอบออกไปคลองเอรอมแล้วก็เข้ามาอีกอะไปตรงนั้นแล้วก็คลองเอรอมเข้ามาน่ะตานาอีมเนี่ยเขตตานาอีมตรงนั้นเนี่ยอยู่นอกแผ่นดินฮารอมแล้วเพราะคนที่เป็นชาวมักกะห์ถ้าจะครองอิหร่ามอุมเราะห์จะต้องไปในเขตที่เป็นอัลฮิลคือดินแดนที่นอกแผ่นดินฮารอมซึ่งใกล้สุดตรงนั้นคืออยู่ตรงนั้นอันนี้เห็นภาพกว้างนะถ้าความหมายที่3ของมัสยิดฮารอมมันหมายถึงแผ่นดินฮารอมทั้งหมดแปลว่าใครละหมาดบนแผ่นดินฮารอมเพราะในอัลกุรอานใช้คำนี้ว่ามัสยิดฮารอมซึ่งหนึ่งในความหมายของคำว่ามัสยิดฮารอมคือแผ่นดินฮารอมความหมายที่4คือหมายถึงตัวมักกะห์4ความหมายตรงนี้แหละที่ปราชญ์มีความเห็นแตกต่างว่าตกลงผลบุญ 100,000 เนี่ยมันอยู่ในความหมายไหนเพราะอัลกุรอานที่พูดถึงมัสยิดฮารอม15ที่มันชี้ไปใน4ความหมายนี้ท่านเข้าใจที่มาของมันยังมันชี้ถึง4ความหมายนี้แปลว่า1ในมัสยิดฮารอมแปลว่าตัวกะอ์บะห์เลย1ในความหมายของมัสยิดฮารอมแปลว่ามัสยิดและมัสยิดรอบๆของมัสยิดฮารอม1ในความหมายของคำว่ามัสยิดฮารอมแปลว่าแผ่นดินฮารอมทั้งหมดหนึ่งในความหมายของมัสยิดฮารอมแปลว่าตัวกะอ์บะห์อย่างเดียวด้วยเหตุนี้แหละปราชญ์จึงมีความเห็นต่างกันว่าตกลงคำว่ามัสยิดฮารอมที่จะได้ผลบุญแสนขึ้นไปเนี่ยมันนับจากตรงไหนเพราะคำว่ามัสยิดฮารอมในกุรอาน15ที่มันหมายถึง4ความหมายที่ผมบอกเราถึงบางอ้อกันแล้วใช่ไหมว่าอ๋อทำไมถึงเขาเห็นแตกต่างกันหนึ่งในปราชญ์ที่บอกว่าหมายถึงแผ่นดินฮารอมทั้งหมดคือเชคบิบาสมีอัลกุรอานหลายบทที่ชี้ไปในความหมายนั้นถามว่ามีปราชญ์ที่บอกว่าหมายถึงมัสยิดุลกะอ์บะห์คือตัวมัสยิดฮารอมไหมมีอันนี้ถือว่าเป็นความเข้าใจจากตัวบทอัลกุรอานเพราะมันมี15ตำแหน่งชื่อเดียวคือมัสยิดฮารอมแต่ชี้ไปในความหมาย4กลุ่มที่ผมบอกข้างต้นนี่คือจุดของมันนะนี่คือจุดของมันต่อมาอัลมาอาดหรือมาอาดแล้วก็กอริยะเอาสิพอแล้วกันอัลฮารอมนะทีนี้เมื่อเราเห็นความสำคัญของชื่อแล้วเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งที่เราจะได้อธิบายต่อจากนี้ไปเนี่ยแน่นอนที่สุดครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกท่านจะเห็นว่าความสำคัญของมักกะหรือมัสยิดอัลฮารอมมัสยิดุลกะอ์บะห์ที่เราพูดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอะตาฮาซัลบัยตมันฮัจญะฮาซัลบัยตนบีใช้2สำนวนนี้ใครก็ตามที่มาณบ้านหลังนี้
ซึ่งอุลามะฮะดีษตีความว่าหมายถึงมาในการทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์หรือนบีพูดชัดเลยว่ามันฮัจญะฮาซัลเบตคนที่มาประกอบพิธีฮัจญ์ณบ้านหลังนี้แล้วเขาควบคุมพฤติกรรมเขาลัมยัรฟุซวะลัมยัฟซุกรอญะอะกามาวะลาดะตุอุมมุเขางดเว้นเรื่องสายตาเรื่องคำพูดเรื่องการกระทำในสิ่งที่มันละเมิดหลักการศาสนาและเขารักษาชีวิตของเขานบีบอกรอญะอะกามาวะลาดะตุอุมมุความผิดจะออกจะหลุดจากตัวเขาเหมือนสภาพที่เขาถูกคลอดออกมาใหม่หรือเขากลับสู่ภูมิลำเนาของเขาเหมือนสภาพของเด็กที่ถูกเกิดมาใหม่ท่านรู้ไหมหมายถึงอะไรหมายถึงอิบาดะห์ที่เป็นฮัจญ์และอุมเราะห์นั้นแล้วท่านทำตามหลักเกณฑ์ของศาสนาครบถ้วนสมบูรณ์นั้นมันสามารถลบล้างทั้งความผิดเล็กและความผิดใหญ่ได้ทั้งซอกอเอตและกะบาเอตส่วนใหญ่ความดีทั้งหลายจะลบล้างเฉพาะซอกอเอตบาปเล็กๆบาปใหญ่ต้องตอบะแต่หะดีษบทนี้ชี้ถึงอิบาดะห์ในรูปแบบของอุมเราะห์หรือฮัจญ์ก็ดีเพราะกลับมาในสภาพเหมือนเด็กเกิดใหม่เนี่ยแปลว่ามีบาปไหมนั่นแปลว่าความผิดที่เป็นความผิดใหญ่ก็ถูกลบด้วยไงนี่คือหนึ่งในความหมายฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ความสำคัญมันจริงใหญ่มากวักตูและแสนไม่ใช่เฉพาะละหมาดฟัรดูนะทุกการละหมาดอ้าวไปที่นั่นวันหนึ่งเนี่ยห้าเวลาแล้วเนาะแล้วละหมาดซุนนะห์รอวาติบก่อนหลังอีกก่อนหลังอีกก่อนซุบฮีก่อนซุฮรีหลังซุฮรีฮะเอาแบบรอวาติบนะหลังมักริบหลังอิชากิยามุลเลนวิตรซุนนะห์เนื่องจากตอวาฟมีไหมสุนนะสองระกาในอย่างตะวาฟมีไหมมีหลังจากตะวาฟเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นตะวาฟที่เป็นรุกลหรือตะวาฟที่เป็นสุนัตเวลาตะวาฟเสร็จมีสุนนะหนึ่งให้ละหมาดหลังมะกอมนบีอิบรอฮีมสองระกาเราเรียกว่าสุนนะตุตะวาฟละหมาดหนึ่งวักตูหนึ่งเวลาหนึ่งแสนไม่ต้องเอาเครื่องคิดเลขมากดนะพังความที่ศูนย์มันเยอะเนี่ยเครื่องคิดเลขไม่พอหรอกแล้วก็อย่าชะล่าใจนะบอกโอ้โหอาจารย์อย่างนี้สบายเลยกลับมาไม่ต้องละหมาดแล้วเพราะเก็บไว้เยอะวักตูละแสนน่ะแล้วไปอยู่นู่นละหมาดเท่าไหร่อ่ะไม่ได้นะเพราะให้มากอัลลอฮ์ประกันนะถ้าใครทำตามหลักเกณฑ์เนี่ยอัลลอฮ์ประกันว่าเราได้ผลบุญแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเราจะรักษามันให้อยู่กับเราจนถึงวันที่วิญญาณออกจากร่างเราเนี่ยได้หรือเปล่าอันนี้เรื่องที่เราแล้วท่านว่าจริงไหมอัลลอฮ์ไม่ได้ประกันนะว่าจะอยู่กับเจ้าจนถึงวันตายแต่อัลลอฮ์ประกันว่าอัลลอฮ์จะให้ไอ้ส่วนว่าเราจะรักษาได้หรือเปล่าอยู่ครบสมบูรณ์กับที่อุตส่าห์ไปได้มาหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่เรานะบางคนมาไม่เกินสัปดาห์หมดเกลี้ยงเลยบางคนเนี่ยหมดตั้งแต่อยู่ที่นู่นหมดไงอ่ะหมดตรงที่ไปให้ความสำคัญไปตะบัดรุกกับสถานที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามกะอะบะห์มีกี่มุมใครไปมาแล้วเนี่ยกะอะบะห์มีกี่มุมฮะสี่มุมเนาะสมมุติว่านี่คือฮาญะรัลอัสวัดตรงนี้คือรุกนุญญะมานีเพราะรุกนุญญะมานีจะอยู่ก่อนฮาญะรัลอัสวัดเวลาตะวาฟเราตะวาฟอย่างนี้จริงไหมรุกนุชามีรุกนุลอิราคีตรงนี้เป็นฮัจญุรอิสมาอีลเป็นหินโค้งใช่ไหมท่านที่ไปมาแล้วใน4มุมเนี่ยที่ให้จูบมีกี่มุมที่อนุญาตให้จูบได้เนี่ยมีกี่มุมไหนตอบผิดไม่เป็นไรฮะไม่มุมเดียวนะมุมไหนฮะ
มุมไหนมุมนี้หรือมุมนี้นี่เหรออ่าบางตอบมุมนี้มุมนี้แปลว่ารุ่งเยมานีนะฮะหินดำหินดำมีใครตอบเป็นอย่างอื่นไหมอย่างนี้ก็ได้คนนั่งไม่เห็นนี่มุมหินดำนี่รุ่งเยมานีเวลาตอวาเราตอวาจากตรงนี้นะที่ให้จูบมีแค่มุมเดียวคือฮัจรอนอัสฟัดแต่ให้สัมผัสสัมผัสได้มีกี่มุมฮะลุงนี่ลุงจะมานี่มุมหินดำสัมผัสได้ไหมในหลักการจาก4มุมนี้มุมที่อนุญาตเมื่อเราผ่านแล้วให้ไปสัมผัสได้มี2มุมเท่านั้นรุกนุนยามานีกับฮัจรอลอัสวัดแต่มุมที่อนุญาตให้จูบมีมุมเดียวเท่านั้นคือรุกฮัจรอลอัสวัดรุกนุนยามานีไม่มีซุนนะห์ให้จูบแล้วถ้าสัมผัสไม่ได้ตอนเดินตอวาฟไม่มีซุนนะห์ให้ยกมือด้วยเราจะเห็นเต็มเลยนะไอ้เขาเรียกมุมรับบานาบ้านเราเรียกว่ามุมรับบานาเพราะมาถึงตรงนี้จะรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮาซานะวะฟิดอาคิเราะติฮาซานะวะกีนาอาซาบันนารอันนี้ทวนปัญหาคือเราจะเห็นพฤติกรรมบ่อยๆพอยกมือขึ้นไปเสร็จแล้วทำไงต่อจริงป่ะส่งจูบต้องเที่ยงคืนแล้วมึงเหนียงใส่ชั่วโมงเดียวไม่พอแล้วคำถามคือมีไหมไอ้ที่ยกมือแล้วมาจูบมือเนี่ยเราเห็นเยอะนะเห็นเยอะเลยปุ๊บบางคนเนี่ยเบรกเลยจุ๊บ3จุ๊บเด้อจุ๊บเด้อไอ้ข้างหลังติดเป็นพวนเลยนะบางคนมุมนี้ก็จุ๊บมุมนี้ก็จุ๊บแล้วตกลงมันคืออะไรอ่ะเอาเรามาดูหลักการถามว่าไอ้ที่จุ๊บเนี่ยคืออะไรจริงๆแล้วมันคืออะไรครับมันคือการกุบละหรือตักบิลคือการจูบเพราะซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ในการจูบหินดำเนี่ยมันมีอยู่มีสภาพที่นบีทำอยู่หลายสภาพเพราะถ้านบีทำสภาพเดียวเนี่ยเราตายอยู่เลยเราอยากจะได้ซุนนะห์เราเข้าไม่ถึงอ่ะบางคนเข้าไปรัศมีไม่ต้องเยอะมากแล้วครับสมมติหินดำอยู่เสาต้นนู้นน่ะไปหน่อยก็ลอยออกมาแล้วไม่รู้ออกมาได้ยังไงอ่ะบางคนเนี่ยเดินมันเหมือนถูกดูดเข้าไปเนี่ยวุบความที่คนเยอะมากปัญหาคือแล้วไอ้ที่จูบเนี่ยเอามือจุ๊บๆเนี่ยทำอะไรหลักมันคืออย่างนี้พี่น้องอย่างแรกเลยเนี่ยที่นบีทำให้เห็นนะนบีเอามือไปสัมผัสนะแล้วนบีก็จูบอันแรกเลยนะนี่คือระดับที่ทำได้เลยคือสัมผัสและจูบไม่ได้จูบมือนะจูบหินดำแต่เอามือสัมผัสและจูบหินดำระดับที่สองทำไม่ได้ให้เอามือไปสัมผัสหินดำและจูบรอยสัมผัสหินดำที่มือเข้าใจไหมนบีเคยเอาไม้จิ้มแล้วก็จูบแปลว่าจูบเนี่ยจูบอะไรจูบหินดำหรือรอยที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสหินดำในระดับสุดท้ายนบีบอกถ้าไม่สามารถทำอย่างนี้ได้ให้อิชาเราะห์อันนี้เขาเรียกอิชาเราะห์แปลว่ายกมือขึ้นชี้ไปทางมุมหินดำเมื่อมือไม่สามารถไปสัมผัสหินดำได้การจูบจึงไม่เกิดขึ้นเข้าใจยังเพราะที่จูบเนี่ยถามแล้วจูบอะไรอ่ะเราส่งจุ๊บมาส่งจุ๊บกับอะไร
มันคือที่มาของการสัมผัสหินดำเพราะมีซุนนะห์ให้จูบหินดำไงแต่นบีทำเป็นสเต็ปให้เห็นดีว่าสุดท้ายเนี่ยแค่ยกแล้วก็ผ่านบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรถ้ามือไม่ไปสัมผัสท่านไม่ต้องจูบกรณีที่เข้าไปแล้วเนี่ยจูบไม่ได้เอามือเข้าไปแตะท่านจูบมือได้ครับแม้กระทั่งการเอาไปสัมผัสที่หินดำแล้วเอามาจูบมือเนี่ยขนาดอย่างเนี้ยอุลามะห์ยังขีลาฟกันเลยว่าตกลงอนุญาตหรือไม่อนุญาตเข้าใจไหมฉะนั้นถ้าสัมผัสไม่ได้เลยเนี่ยไม่ต้องส่งจุ๊บอะไรทั้งสิ้นแล้วมุมรุกนุลยามานีถ้าสัมผัสไม่ได้ไม่ต้องอิชาร้อครับไม่มีสุนนะเลยรับบานาอาตินาฟิดยุนยาฮาสานะวะฟิลอาคิราติฮาสานะวะกินาอาซาบานะเท่านั้นส่วนในมุมนี้มีถ้าสัมผัสไม่ได้ให้ยกมือแล้วก็เดินบางคนเห็นมุมนี้แน่นมุมนี้แน่นมุมนี้โล่งเอาเลยวะสองมุมนี้แน่นกูเอามุมนี้แหละเพราะยังไงก็เป็นส่วนหนึ่งของอาคารกะบะฮะไม่อยากจะไปแย่งคนอื่นมุมนี้โล่งเดียวผจูบซะเนี่ยคือสิ่งที่มันสอนอะไรเรารู้ไหมมันสอนให้เรารู้ว่าศาสนามิได้อยู่ที่ว่าเราอยากจะทำอะไรแต่ศาสนาอยู่ตรงที่เราถูกใช้ให้ทำอะไรศาสนาใช้ให้เราแค่สองมุมนะอีกสองมุมไม่เกี่ยวถ้าไม่ได้ในยุคของมูอาวิยะห์อิบนุอบีซุฟยานตอวาฟกับใครท่านอิบนุอับบาสมาแล้วท่านก็คิดของท่านว่าสัมผัส4มุมเลยอิบนุอับบาสถามว่าทำไมบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างกะอ์บะห์มาอย่างไร้สาระหรอกอิบนุอับบาสบอกว่าละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะแต่แบบอย่างที่ถูกต้องคือแบบอย่างของนบีมูอาวิยะห์ยอมรับและทิ้งการสัมผัสอีก2มุมที่เหลือเลยนั่นแปลว่าบางคนเนี่ยตรงนี้กะบะสมมติตรงนี้คือมะกอมนะหินดำใช่ไหมมะกอมอยู่ตรงนี้เราจะเห็นคนไปมุงกันเยอะนะเจ้าหน้าที่เขาก็ยืนอยู่คอยกันออกไอ้นี่ก็ไปปุ๊บเนี่ยจูบไอ้นี่ไม่ได้จูบมะกอมก็ได้ทำทำไมอ่ะเอาบารักะเนี่ยแหละที่มันจะนำมาสู่ชิริกต่ออัลเลาะห์ตะอาลาถามว่าที่เราไปที่นี่เนี่ยเราไปอิบาดะห์ต่อกะอ์บะห์หรือไปอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของกะอ์บะห์ตอบผมหน่อยเราไปอิบาดะห์ต่ออะไรเราไปอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของกะอ์บะห์เราไม่ได้ไปอิบาดะห์ต่อกะอ์บะห์เพราะกะอ์บะห์เป็นเพียงอาคารอีกกะอ์บะห์เป็นสถานที่ของการทำอิบาดะห์แต่เราไม่ได้อิบาดะห์ต่อกะอ์บะห์เราอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของกะอ์บะห์แปลว่าต้องฟังว่าพระเจ้าของกะอ์บะห์สั่งให้เราทำอะไรใช่ไหมบางคนสอบตกเรื่องนี้ไปที่นั่นแล้วเนี่ยซึ่งเป็นดินแดนที่ขจัดชิริกกลับไปทำชิริกที่นั่นเวลาไปขอดุอาเนี่ยขอกับใครขอต่อกะบะหรือขอต่ออัลลอฮ์ที่เป็นพระเจ้าของกะบะขอกับใครเราไปขอกับใครฮะขอต่ออัลลอฮ์ถ้าใครก็ตามขอต่อกะบะชิริกเลยกะบะไม่ได้คุณให้โทษอะไรกับเราอุมัรบินคอตตาบรอฎิยัลลอฮุอันฮุไปจูบหินดำบอกว่าเจ้าเป็นเพียงหินก้อนหนึ่งลาตะดุรวะลาตัมฟะไม่ได้ให้คุณให้โทษแต่ประการใดถ้าฉันไม่เห็นนบีมูฮัมมัดไม่เห็นรอซูลุลลอฮ์จูบเจ้ามากับบังตุกฉันไม่มีวันจูบเจ้าเด็ดขาดอุมัรพูดทำไมพูดให้รู้ว่าการจูบหินดำนั้นปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่มีหะดีษที่บอกว่าหินดำก็ดีรุกนุลยามานีก็ดีจะไปเป็นพยานให้กับเราว่าเราได้มาสัมผัสและมาจูบเขาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเราไปจูบหรือไปสัมผัสมุมของกะอ์บะห์เพราะว่ามุมนั้นมีความสำคัญให้บารอกะห์ให้คุณให้โทษกับชีวิตของเราได้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยฉะนั้นการไปที่นั่น
ต้องให้เข้าใจว่าเรากำลังไปอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของกะอ์บะห์เราไม่ได้อิบาดะห์ต่อตัวกะอ์บะห์ต้องฟังพระเจ้าว่าสั่งให้เราทำอะไรทีนี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในโลกนี้เนี่ยการละหมาดจะละหมาดที่ไหนก็ได้ถ้าไม่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่ต้องห้ามเนาะแต่การตอวาฟมีที่เดียวตั้งแต่ครั้งแรกของการตอวาฟที่มีมาบนโลกใบนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนที่เลยคือกะอ์บะห์อัลมุชัรรอฟะห์จะเห็นว่าเป็นอิบาดะห์เฉพาะนะละหมาดเนี่ยอยู่บ้านเราก็ละหมาดได้ใช่ไหมตะกี้ละหมาดในห้องนี้ที่มัสยิดที่บ้านแต่ถามว่าตอวาฟอ่ะนึกขึ้นมาทำอาคารเหมือนตัวกะอ์บะห์เลยแล้วก็มาบอกเราทำอิบาดะห์กันดีกว่าตอวาฟทำได้ไหมปีนี้เขาห้ามไปมักกะเราก็กำหนดมีนาอารอฟะห์มุซดะลิฟะห์ขอรัฐบาลมาบีบที่สนามหลวงเลยทำได้ไหมทำไม่ได้สถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่ที่ถูกกำหนดโดยพระผู้เป็นเจ้าและการตอวาฟไม่สามารถตอวาฟต่อที่ใดได้นอกจากกะอ์บะห์เท่านั้นเป็นอิบาดะห์เฉพาะของมัสยิดอัลฮารอมนบีสั่งละหมาดมีเวลาตะฮรีมนะมีเวลาต้องห้ามเช่นเวลาที่ไม่มีเหตุอะไรเลยจะไปละหมาดหลังละหมาดอัสรีหลังละหมาดซุบฮีไม่ได้เนาะในขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังตกกำลังขึ้นหรือว่าตองศีรษะไม่ได้นะแต่ดูคำสั่งนี้ยาบะนีอับดิมานาบลาตัมนะอูอะฮัดันตอฟะบิฮาซัลบัยตีวะศ็อลลาอัยยะตะซาอะตินชาอ์มินไลลินเอานะฮารหะดีษซุนันติรมิซีเป็นระดับฮะซันซอฮีห์นบีบอกโอ้ลูกหลานของอับดุลมานาบเป็นคนดูแลกะอ์บะห์ลาตัมนะอูอะฮัดันตอฟะบิฮาซัลบัยตอัยยะตะซาอะตินชาอ์ท่านทั้งหลายอย่าได้ห้ามผู้หนึ่งผู้ใดทำการตอวาฟณบ้านหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเวลากลางคืนหรือเวลากลางวันก็ตามลานตอวาฟจึงเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยว่างจากการตอวาฟเลยละหมาดมีเวลาตะฮรีมไม่ให้ละหมาดแต่ตอวาฟไม่มีเวลาต้องห้ามครับอัยยะตะซาอะตินไม่ว่าจะเวลาใดก็ตามมินไลลินเอานะฮารไม่ว่าจะกลางคืนหรือกลางวันก็ตามแต่หน้าที่ของผู้ดูแลกะอ์บะห์คือดูแลความเรียบร้อยเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ห้ามลงลานตอวาฟจะสังเกตไหมเวลาเขาทำความสะอาดอ่ะเขาจะกั้นเป็นบางส่วนเขาจะไม่ทั้งหมดไม่ให้มีตอวาฟเลยชั่วโมงนี้ทำความสะอาดไม่อ่ะเขาจะแบ่งเป็นส่วนเพราะนบีบอกลาตัมนะอูอะฮะดันตอฟะบิฮาซัลบัยตนั่นแปลว่าสาระสำคัญของมันมหาศาลมากทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนที่เป็นความประเสริฐที่ยิ่งใหญ่สรุปตะกี้เราเห็นแล้วว่าภาพของมักกะชื่อที่เรียกแล้วการทำอิบาดะห์ที่นั่นมีความประเสริฐมากมายมีที่เดียวในโลกฮารัมมักกะนอกจากผลบุญที่ได้เป็นทวีคูณแล้วการคิดร้ายบนแผ่นดินฮารอมการคิดละเมิดสิทธิของทั้งอัลลอฮ์และมนุษย์บนแผ่นดินฮารอมเพียงแค่คิดก็ถูกบันทึกแผ่นดินอื่นเนี่ยยังนะนอกจากต้องกระทำก่อนแต่ฮารอมมักกะคิดโดนเลยมีอัลกุรอานบอกเลยทีนี้เรามาดูภาพรวมหน่อยอับดุลบกออิลอาร์ดีมินไฮซูฮิยาฟีนับซีฮามักกะซุมัลมาดีนะแปลว่าพื้นที่ที่ถือว่าประเสริฐที่สุดดีที่สุดในดุนยานี้เนี่ยถ้าเอาตัวพื้นที่คือ1มักกะ2คือมาดีนะเป็นดินแดนที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุดแล้วดินแดนที่3ที่ถือว่าประเสริฐก็คือพื้นที่ของมัสยิดอัลอักซอเพราะอัลกุรอานบอก
บารอกนาฮาละเราได้ให้บารอกะรอบอาณาบริเวณของมัสยิดอักษรทีนี้เรามาดูซิว่าลักษณะเด่น1อัสอันนัสศอลาตฟิลมัสยิดอัลฮารอมบิมักกะฮ์ค็อยรุนมินมิอะติอัลฟิศอลาตินฟีมาซิวามินัลมะซายิดละหมาดที่มัสยิดอัลฮารอมมักกะฮ์นั้นมีความประเสริฐมากกว่าเห็นมั้ยใช้คําว่าค็อยรุนมินมีความประเสริฐมากกว่า100,000ละหมาดสำนวนหะดีษเขาใช้นะมีอัตุอัล100,000แปลว่าเท่าไหร่แสนแปลว่ามีความประเสริฐมากกว่าแสนเท่าของการละหมาดที่อื่นโดยไม่นับมัสยิดนบีเพราะมัสยิดนบีเนี่ย 1,000 มัสยิดอักซอมี2รายงาน250กับ500รายงานที่พูด500นั้นสายรายงานต่ออีฟที่ซอเฮียคือ250เพราะมีหะดีษอีกบทหนึ่งที่มาสนับสนุนคือละหมาดที่มัสยิดนบีนั้นมีผลบุญเป็น4เท่าของมัสยิดอักซอเป็น4เท่าที่มัสยิดนบีเท่าไหร่พันจริงไหมเป็น4เท่า1ส่วน4เป็นเท่าไหร่250เห็นไหมในสายรายงานที่ซอฮีฮ์อันนี้ชัดที่สุดแต่500มีไหมมีแต่สายรายงานอยู่ในฐานะที่ดอยแปลว่าเอาตัวมัสยิดฮารอมก่อนว่าเริ่มจากแสน2มักกะฮ์นั้นเป็นสถานที่ถูกกำหนดในพิธีที่สำคัญมากคือฮัจญ์และอุมเราะห์ที่ไม่อนุญาตให้ทำในพื้นที่ใดในโลกนี้นอกจากที่นั้นที่เดียวจริงไหมเราจะกำหนดปีนี้ซาอุดีเขาสั่งห้ามเข้าเราก็เลยกำหนดแถวหนองจอกใช่ไหมฮะอ๋อที่ไหนก็ตามถ้ากำหนดดินแดนแห่งฮัจญ์และอุมเราะห์เองถือว่านั่นคืออุตริกรรมที่ยิ่งใหญ่มากก็ขนาดประเทศซาอุดีเองเนี่ยมีไหมล่ะทำฮัจญ์ที่ริยาดมีไหมทำฮัจญ์ที่มะดีนะห์น่ะยังต้องมาที่มักกะฮ์เลยแปลว่านี่คือแผ่นดินที่ถูกกำหนดโดยพระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมแล้วในตรงพื้นที่ของอะไรครับอาณาบริเวณที่ทำได้มีแค่3พื้นที่นั้นปีหนึ่งใช้หนเดียวคือมีนามุซดอลิฟะห์และอาราฟะห์ปีหนึ่งเนี่ยอยู่ที่นั่นกี่วันเกี่ยวข้อง6วันเท่านั้นเอง8 9 10 11 12 13พิธีฮัจญ์เริ่ม8ซุลฮิจญะห์จบ13ซุลฮิจญะห์ปีละ6วันใช้พื้นที่3ที่นี้เปลี่ยนก็ไม่ได้เพิ่มก็ไม่ได้ถูกกำหนดโดยศาสนาเห็นไหมนี่คือความสำคัญเราไปที่นั่นต่อไปเป็นดินแดนที่อัลลอฮ์สาบานลาอุกซิมูบิฮาซัลบัลดพื้นแผ่นดินฮารอมมักกะฮ์นั้นได้ถูกกำหนดโดยอัลลอฮ์ตั้งแต่ยาวมาคอลักสมาวาติวัลอัรตั้งแต่วันที่อัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าขอบเขตของฮารอมมักกะฮ์ถูกกำหนดโดยอัลลอฮ์ตั้งแต่วันแห่งการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินแต่ผู้ที่มาบอกเขตให้เรารู้ว่าอยู่ตรงไหนคือนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามต้องเข้าใจใหม่นะไม่ใช่ถูกกำหนดโดยนบีอิบรอฮีมนะนบีอิบรอฮีมเป็นผู้รับบัญชาจากอัลลอฮ์มาบอกกับเราว่าเขตน่ะมันอยู่ตรงไหนแต่ผู้ที่กำหนดเขตคือใครอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนะตะฮรีมมักกะฮ์อัชัดดุมินตะฮรีมิลมะดีนะห์เราทราบดีแล้วว่าสถานะของแผ่นดินฮารอมนั้นมีทั้งมักกะฮ์และมะดีนะห์แต่ถ้าเปรียบเทียบความสำคัญของสถานะของแผ่นดินฮารอมนั้นมักกะฮ์มีมากกว่ามะดีนะห์ที่ชี้ไปถึงว่าสิ่งที่เป็นรูปเคารพและการกราบไหว้สิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์หรือบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมนั้นห้ามเข้ามาในแผ่นดินฮารอมนั้นนั่นหมายถึงฮารอมมักกะฮ์เป็นอะไรครับเป็นเบื้องแรกส่วนมะดีนะห์นั้นยังไม่อยู่ในความหมาย
เพียงแต่ว่าเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยก็กันด้วยแต่โดยตัวบทชี้ไปที่ฮารอมมักกะเท่านั้นเพราะบัญญัตินี้ถูกสั่งมาตั้งแต่ปีที่9แห่งฮิจเราะห์ศักราชหลังจากที่นบีพิชิตมักกะได้ในปีที่8นบีกลับมาสู่มะดีนะห์และปีที่9ส่งอบูบักรและซอฮาบะห์บางส่วนเข้าไปเพื่อที่จะเคลียร์จะเวดแล้วก็ให้อะไรให้กับมันประกาศว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมุชริกีนไม่สามารถอยู่บนแผ่นดินฮารอมได้พอถึงปี20นบีจึงเข้าสู่มหานครมักกะห์เพื่อการทำฮัจญ์นี่คือไทม์ไลน์ที่เกี่ยวข้องกับในช่วงที่เกี่ยวข้องกับนบีหลังจากที่อพยพมาแล้วจากมักกะห์มาสู่มะดีนะห์เพราะนบีเริ่มต้นเข้ามักกะห์ครั้งแรกปีที่6ครับปีที่6หลังอพยพเข้ามาเจตนาจะมาทำฮัจญ์จะมาทำอุมเราะห์ปีนั้นถูกสกัดกั้นจริงไหมอยู่ที่ไหนฮุดายบียะห์จึงเรียกเหตุการณ์นั้นว่าเป็นซุลฮ์ฮุดายบียะห์แปลว่าสนธิสัญญาปณีประนอมแห่งฮุดายบียะห์เพราะว่ากุเรชไม่ให้เข้าในปีนั้นก็เกิดสนธิสัญญาขึ้นมาหนึ่งในสนธิสัญญาดังกล่าวคือให้นบีนั้นกลับไปสู่มะดีนะห์ก่อนแล้วค่อยมาทำอุมเราะห์ในปีต่อไปคือปีที่7แห่งฮิจเราะห์ศักราชนบีก็กลับแล้วก็มาทำในปีที่7เพราะในชีวิตนบีทำฮัจญ์1ครั้งทำอุมเราะห์4ครั้งเท่านั้นในชีวิตเริ่มต้นจากปีที่6แห่งฮิจเราะห์ศักราชไปจนถึงปีที่10เอาต่อมาในแผ่นดินของมักกะห์นั้นถือว่าเป็นแผ่นดินต้องห้ามที่จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของอะไรในเรื่องของการที่เราต้องระมัดระวังในสิ่งที่จะไปนึกหรือกระทำในสิ่งที่เป็นการละเมิดคำสั่งของอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามถูกบันทึกในความผิดตั้งแต่เจตนาจะทำถึงแม้ว่ายังไม่ทำนะที่อื่นเนี่ยเวลาตั้งใจยังไม่ถูกบันทึกมันไปถูกบันทึกตอนไหนตอนทำแต่แผ่นดินฮารอมมักกะห์ไม่ใช่ไปเห็นเขาหัวรองเท้าสวยเดียวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวละหมาดเดี๋ยวจะรีบออกมาเลยออกมาจะฟึบรองเท้าก่อนเพราะคนมันเยอะเนี่ยนะเอาไปไม่มีใครรู้หรอกยังไม่ทันหยิบเลยตั้งใจจะลักเนี่ยเข้าไปเนี่ยนะตั้งใจว่าจะลักขโมยเขาเนี่ยโดนแล้วฮารอมมักกะห์นะหนักนะฉะนั้นเขาจะคนผู้ใหญ่จึงบอกไปที่นั่นเนี่ยอย่าคิดไม่ดีไงเวลาเขาพูดเห็นนะอย่าคิดไม่ดีไอ้คำว่าคิดไม่ดีในที่นี้เนี่ยหมายถึงคิดไม่ดีต่อศาสนาและสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิทธิระหว่างมนุษย์หรือสิทธิของอัลลอฮฺตะอาลาก็ตามเข้าใจนะคิดไม่ดีในเรื่องของการละเมิดคำสั่งของอัลลอฮฺบางคนเนี่ยบอกอาจารย์แล้วมันแวบไปแวบมาเนี่ยถูกบันทึกไหมถ้าตั้งใจที่จะทำถึงแม้ว่าจะทำไม่สำเร็จผลโดนแล้วแต่ถ้าเกิดความคิดมันแวบมาแล้วเราก็สลัดมันทิ้งไปอันนี้ไม่นับเพราะบางทีมันห้ามยากกันนะไอ้แวบแวบเนี่ยอันนั้นไม่ถือแต่ถ้ามุ่งเลยตั้งใจแต่ว่าไอ้ที่ไม่ได้ทำเพราะอะไรเพราะไม่มีโอกาสอันนี้โดนตั้งแต่ตั้งแล้วอันนี้โดนตั้งแต่เริ่มต้นแล้วทีนี้อันนี้คือภาพรวมของแผ่นดินฮารอมมักกะห์แน่นอนครับที่ถูกระบุภาคผลฟังให้ดีนะฮะที่ถูกระบุภาคผลว่าเท่าไหร่มีเรื่องละหมาดกับอีกเรื่องหนึ่งที่ผลบุญเท่ากับการทำฮัจญ์ก็คือการทำอุมเราะห์ในเดือนไหนเดือนรอมฎอนที่จะระบุเป็นลักษณะเป็นผลตอบแทนแต่ความดีที่ทำบนแผ่นดินฮารอมนั้นไม่ได้ถูกระบุจำนวนว่าเท่าไหร่แต่ปราชญ์สารัพเห็นตรงกันหมดว่าการทำความดีบนแผ่นดินฮารอมนั้นมีความประเสริฐมากกว่าการทำความดีนอกแผ่นดินฮารอมแต่ส่วนเท่าไหร่นั้นให้เป็นเรื่องของเจ้าของผลบุญเขาเพราะถ้าหากว่าพระองค์ไม่บอกกับเราเนี่ยหน้าที่ของเราก็ทำให้เยอะ
ตะวาฟนี่บอกไหมบอกว่ายังไงทุกก้าวที่ก้าวลงและยกขึ้นลบความดีและอะไรลบความชั่วเพิ่มความดีโอ้โหทุกก้าวเลยนะตะวาฟอะทุกก้าวที่เราย่ำลงและยกขึ้นมันคือการตักฟีรุซุนูบมันคือการลบความผิดและเพิ่มความดีเราคิดดูสิเราตะวาฟกี่ก้าวอะเราลบความผิดของเราด้วยเหตุนี้เวลาคนที่ไปแล้วมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทอย่างเต็มกำลังเขาจะได้รับการอภัยโทษมหาศาลมากบางคนบอกอย่าเพิ่งไปเลยยังไม่แก่ไปเกาหลีญี่ปุ่นก่อนเดี๋ยวอายุมากๆแล้วค่อยไปมักกะอย่าคิดอย่างนั้นนะเพราะท่านทราบไหมยิ่งนับวันยิ่งไปยากครับถ้าท่านมีโอกาสอัลเลาะห์ให้ริสกีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ท่านมีกำลังวังชาที่ดีมีความพร้อมในการเดินทางอย่าในการที่จะประวิงเวลายิ่งฮัจญ์ถือว่าเป็นฟัรดูเมื่อครบเงื่อนไขแล้วถือว่าเป็นฟัรดูที่เป็นฟาริเป็นฟัรดูที่ถือว่าเมื่อครบเงื่อนไขแล้วจำเป็นต้องไปเลยนอกจากมีอุปสรรคที่ไม่สามารถก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าพร้อมทุกอย่างแล้วเดี๋ยวอายุเยอะก่อนไม่ได้ปีนี้เนี่ยลุ้นกันเนี่ยปีนี้เนี่ยลุ้นกันว่าตอนนี้ซาอุดีประกาศงดเดินทางเข้าสู่ประเทศซาอุดีอาระเบียทุกรูปแบบแม้กระทั่งเรื่องอิบาดะห์คืออุมเราะห์เพราะว่าเป็นมาตรการที่ใช้หลักที่รอซูลุลลอฮ์บอกนะใช้หลักนะนั่นหน้าที่ของเราเนี่ยป้องกันได้ครับแต่อย่าตนกเกินไปเราป้องกันได้ฮะเราระวังตัวได้เช่นท่านอาจจะสวมแมสอาจจะล้างมือบ่อยนะครับตอนนี้มีเจลที่มันฆ่าเชื้อใส่แมสได้แต่อย่ากลัวจนกระทั่งตกอยู่ในภาวะที่ทำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวไปจะเจอโรคจินตนาการไปอย่าอันนั้นเยอะเกินไปแล้วก็ขอดูอาจากอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้อัลลอฮฺคุ้มครองป้องกันเราดูอาง่ายๆอาอูซูบิกะลิมาติลลาฮิตามะมินชัรริมาคอลักบิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุรรุมะอัสมิฮิชัยอ์นฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุลอะลีมตอนเช้าอ่าน3ครั้งตอนเย็น3ครั้งหลังจากนั้นก็ในช่วงเวลาก็พยายามระวังตามสิ่งที่เป็นข้อแนะนำของแพทย์แต่อย่าไปตระหนกจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้เลยเพราะที่สุดแล้วผู้ที่จะให้เราเป็นอะไรก็ตามคือใครอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืออักลีดะห์ของเรามันสามารถมีอะไรครับส่งผลกับเราได้ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุมัติได้ไหมไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้หรอกฉะนั้นที่สุดแล้วเบื้องบนขอดุอาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆเราทำตามเหตุปัจจัยของเราและมอบหมายต่ออัลลอฮฺจ่าอาลาและเราก็พยายามขอดุอาต่อพระองค์สำคัญเลยทีนี้นิดเดียว อันหนึ่งที่ผมอยากจะบอกในฮะดีษเนี่ยได้พูดถึงมะดีนะห์ซึ่งเป็นฮะดีษที่จริงๆแล้วก็ผมเชื่อว่าท่านน่าจะได้ยินได้ฟังกันสถานะของมะดีนะห์ก็เป็นแผ่นดินฮารอมนบีบอกว่าอินนัลอีมานาลายะริซุอิลัลมะดีนะห์กะมาตะริซุลฮัยยะตุอิลายุฮริฮาอันนี้สำคัญนะในบางสำนวนบอกมักกะห์ด้วยนะบอกว่าอีมานจะกลับไปสู่มะดีนะห์เหมือนงูที่กลับลงรูของมันท่านรู้ไหมว่าหมายถึงอะไรในยุคสุดท้ายที่เต็มไปด้วยฟิตนะห์ที่แม้กระทั่งเรื่องวิชาการเรื่องหลักการเรื่องอีหม่านมีปัญหาให้กลับไปดูปวงปราชญ์และมาตรฐานอีหม่านของอุลามะและปราชญ์แห่งเมืองมะดีนะห์เพราะนบีบอกเอาไว้ในหะดีษบุคอรีมุสลิมซึ่งเป็นหะดีษที่บอกว่าอินนัลอีมานะลายะริซูอิลัลมะดีนะห์กะมาตะริซุลฮัยยะตุอิลายุฮริฮาอีมานจะกลับไปแห่งเมืองมะดีนะห์หลังจากที่อีมานกระจายออกจากตรงนั้นจริงไหม
จะกลับไปสู่ที่นั่นเหมือนงูที่มันออกจากรูของมันแล้วมันจะกลับลงรูเหมือนเดิมแปลว่าวันที่เราต้องมีหลักยึดหลักศรัทธาที่ถูกต้องว่าตกลงมันอะไรกันแน่ไปดูปวงปราดแห่งมะดีนะห์ปวงปราดแห่งมักกะห์ว่าเขามีหลักความเชื่อในเรื่องของหลักอีมานยังไงกลับไปดูที่นั่นนี่คือมาตรฐานที่นบีให้เอาไว้นี่คือสาระสำคัญหะดีษบทนี้จะถูกแปะไว้ที่ตึกที่เห็นชัดๆและเป็นหะดีษที่ตอกย้ำกับเรามากในเรื่องนี้แน่นอนที่สุดครับที่ผมบอกว่าในการปักเขตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกว่าอัลลอฮุมะอินนาอิบรอฮีมฮัรรอมมักกะฮ์ฟะญะอะลาฮาฮารอมันวะอินนีฮารอมตุลมะดีนะฮารอมันโออัลลอฮ์แท้จริงนบีอิบรอฮีมนั้นได้กำหนดเขตมักกะฮ์และก็ได้กำหนดมันเป็นเขตฮารอมวะอินนีฮารอมตุลมะดีนะฮารอมันและฉันก็เป็นผู้ที่อะไรกำหนดเขตของมะดีนะห์ให้เป็นเขตของฮารอมแต่ว่าคนปักเขตของมักกะห์คือใครอิบรอฮีมที่มะดีนะห์คือใครมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนบีได้ขอดุอาขอให้ผลบุญขอให้บารากะห์แห่งเมืองมะดีนะห์เป็น2เท่าของบารากะห์แห่งมหานครมักกะห์เดี๋ยวไฟงั้นเราจะเห็นนะใครที่ไปมักกะจะเห็นผมว่าเราเห็นตรงกันเมืองมะดีนะห์เป็นเมืองสงบผู้คนดูมีระยาดมีมีระยาดดูมีการศึกษาเพราะเมืองมะดีนะห์ถูกเรียกชื่อมาก่อนชื่อว่ายัสริบนบีเข้าไปนบีบอกว่าให้เรียกว่าเป็นตอยบะหรือตอบะจะเห็นว่าตึกเขียนว่าตึกตอยบะมีไหมตึกเรียกว่าตอบะเป็นชื่อที่นบีเรียกเปลี่ยนจากยัสริบให้มาเป็นชื่อนี้เพราะฝุ่นของดินพื้นที่ของมะดีนะห์ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นหรือดินก็ตามเป็นพื้นที่ที่อะไรครับที่เต็มไปด้วยบารากะห์เต็มไปด้วยความดีงามเรียกว่าตอบะห์หรือตอยบะห์แล้ว2เมืองนี้นะถ้าหากว่าจะมีที่ใดก็ตามที่อยากจะตั้งใจเพื่อที่จะไปตายนะให้1ใน2ที่นั้นเพราะเป็น1ในเครื่องหมายที่จะได้รับการชะฟาอะห์จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำหรับคนที่เดินทางไกลไปแล้วจะไปเสียชีวิตที่นั่นทีนี้เวลาเรามาดูตรงนี้เราจะพบว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ได้บอกกับเราอย่างมะดีนะห์เนี่ยมีภูเขาลูกหนึ่งที่นบีได้บอกว่าภูเขาลูกนี้นะมีความสำคัญนะเขารักฉันและฉันก็รักเขาคืออะไรรู้ไหมภูเขาอะไรรู้ไหมอูฮุดญะบัลอูฮุดอูฮุดรักเราและเราก็รักอูฮุดอูฮุดเกิดสมรภูมิที่ยิ่งใหญ่ที่นั่นกูบาใครที่ออกจากที่พักตัวเองไปละหมาดซุนนะห์2รากอะห์ที่มัสยิดกูบาผลบุญเท่าเท่าไรผลบุญเท่าไรเท่าอุมเราะห์1ครั้งอันนี้หะดีษรอซูลแปลว่าก่อนที่จะครองอิหรอมเข้าสู่มักกะห์เนี่ยถ้าไปละหมาดที่มัสยิดกุบาก็ได้ภาคผลนี้แล้วในผลบุญนะบางคนบอกงั้นก็กลับบ้านเลยถึงกุบาเสร็จก็กลับแล้วไม่ต้องเข้ามักกะห์แล้วนี่คือฟอดีละนี่คือคุณค่าที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราและณดินแดนแห่งมะดีนะห์มีผลไม้ชนิดหนึ่งที่เมื่อเราทานไปแล้วเนี่ยพิษร้ายและอัสฮัรไสยศาสตร์มันจะไม่สามารถทำอันตรายเราได้นั่นคือที่นบีบอกคืออัจวะในบอกมันตะซับบะฮากุลลยอมินซับะตะมะรอตินอัจวะลัมยะดุรฮุฟีซาลิกัลยอมซุมมุนวะลาซิฮรุนใครก็ตามที่เช้ามาแล้วกินอัจวะ7ผลในบางหะดีษบอกว่าอินทผลัมที่เกิดบนแผ่นดินมะดีนะห์ทั้งหมดอินทผลัมที่ดีที่สุดคืออินทผลัมที่อยู่ที่เมืองมะดีนะห์นะเพราะเมืองมะดีนะห์เป็นพื้นที่ที่มีบารอกะห์พื้นที่ของมะดีนะห์เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม
และผลไม้ที่ดีอินทผลัมที่ดีจะเกิดขึ้นที่มะดีนะมากกว่าที่มักกะเพราะมักกะมันเป็นหุบเขามักกะเป็นหุบเขาเป็นวาดีตอนนบีอิบรอฮีมมาเนี่ยอย่าว่าแต่คนอยู่เลยแม้กระทั่งอะไรแม้กระทั่งต้นไม้ยังไม่เกิดเลยแล้วถามว่าซัมซัมเกิดขึ้นในสมัยไหนสมัยที่ฮายัดกับอิสมาอีลมาอยู่ที่นั่นหรอกอัลลอฮ์ให้เป็นหนึ่งในการช่วยเหลือที่ให้ลูกน้อยคืออิสมาอีลไม่ตายก็คือให้มีซัมซัมแล้วซัมซัมเกิดขึ้นโดยมาลาอิกะห์คือญิบรีลปีกตะกุยมีหะดีษซอฮีฮ์บอกไม่ได้ประเด็นที่จะอธิบายตรงนั้นละเกิดขึ้นในยุคนั้นตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันซัมซัมก็ยังคงเป็นประโยชน์จนถึงทุกวันเป็นน้ำเดียวที่มีบารอกะห์จริงไหมมาซัมซัมลิมาชริบล่ะน้ำซัมซัมนั้นถือว่าได้รับตามที่ท่านเจตนาดื่มแล้วขอดูอาอะไรเป็นอาหารสำหรับผู้กระหายเป็นยารักษาสำหรับผู้ป่วยตัวอาโมโตอเมนวาเชฟาอุซุกมินน้ำอื่นไม่มีนะบางคนบอกแถวบ้านเรามีบางคนบอกเอาน้ำนี้ไปทำเทียบน้ำซัมซัมน้ำอะไรน้ำบอรดอกน้ำที่มีบารอกะห์ซัมซัมเพราะผู้ที่เป็นเจ้าของบารอกะห์ให้คืออัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์จะให้บารอกะห์กับที่ใดเป็นสิทธิ์ของพระองค์นะมีวันเวลาที่มีบารอกะห์ช่วงเวลาที่มีบารอกะห์แล้วก็พื้นที่ที่มีบารอกะห์มีครับแต่ต้องดูว่าเจ้าของบารอกะห์กำหนดถ้าเป็นที่ที่ไหนถ้าเป็นเวลาไหนจริงป่ะถ้าเป็นวันเดือนปีช่วงเวลาไหนอย่างรอมฎอนมีบารอกะห์เพราะการถือศีลในเดือนรอมฎอนการทำความดีในรอมฎอนนั่นแปลว่าเจ้าของเป็นผู้กำหนดเราไม่มีสิทธิ์กำหนดเองครับถ้ากำหนดเองแล้วก็เดี๋ยวกำหนดเสาต้นนี้มีบารอกะห์แล้วก็ถูกันเงาแวบเลยตอนนี้เราก็ดูว่าเจ้าของคืออัลลอฮ์ตะอาลาเพราะเจ้าของบารอกะห์คืออัลลอฮ์ฉะนั้นเราจึงเรียกว่ากะบะห์มุชัรอฟะห์เห็นไหมแม้กระทั่งเดือนรอมฎอนชะฮรุนมุบารอกเห็นป่ะมุบารอกอิสมุฟูลแปลว่าเดือนที่อัลลอฮ์ให้ความจำเริญเดือนที่ถูกกำหนดให้มีความจำเริญมุบารอกบอกให้รู้ว่าเจ้าตัวเดือนนี้ให้ความจำเริญไม่ได้ตัวเองผู้ที่ให้คืออัลลอฮ์ตะอาลานั่นต้องไปดูแล้วอัลลอฮ์กำหนดเดือนไหนวันไหนที่ไหนที่มีความจำเริญทีนี้นบีบอกว่ามันอาราดะอะห์ลัลมะดีนะห์บิซูอินอาซาบะฮุลลอฮ์กะมายะซูบุลมิลห์ฟิลมาใครก็ตามที่เจตนาทำร้ายกับชาวมะดีนะห์เนี่ยจะโดนนะพูดหะดีษวันนี้พูดถึงการถูกดำเนินการจัดการโดยอัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ให้เกียรตินะฉะนั้นในปราดในยุคอดีตเนี่ยเวลาเขามีปัญหาที่มีความเห็นต่างกันเรื่องใดก็ตามแต่เวลาเขาจะให้น้ำหนักเนี่ยเขาจะดูว่าปราดแห่งมดีนะชี้ไปทางไหนเพราะเขาถือว่าเป็นบรรดาผู้รู้ที่อยู่ใกล้ท่านนบีมุฮัมมัดและได้นูตแห่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เยอะที่สุดมากที่สุดเขาให้ความสำคัญขนาดนั้นหนึ่งในนั้นที่เป็นปราดที่ยิ่งใหญ่คือใครมาลิกบินอานัสสอนหนังสือที่มัสยิดนบีเจ้าของหนังสือมุวัตตะฮ์เห็นไหมนี่คือภาพรวมก็เลยอยากจะได้เรียนกับท่านว่าผมใช้เวลาเยอะเกินแล้วเนี่ยเราวันนี้พูดเรื่องสำคัญมากเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับชีวิตเราเนาะฉะนั้นก็อยากจะเรียนว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ผมนำมาจริงๆแล้วมีตำราที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ความประเสริฐทั้งเมืองมักกะห์และมะดีนะห์เยอะมากทั้งอดีตและปัจจุบันนะครับถ้าเก็บเอาไว้เนี่ยก็เป็นห้องๆแหละที่พูดถึงความประเสริฐในมุมต่างๆทั้งจากอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมก็เอามาประมวลให้พี่น้องได้เห็นในจุดที่เป็นจุดสำคัญละกันก็สุดท้ายนะครับขอให้เราได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนดินแดนที่สำคัญทั้งสองดินแดนนี้และใครก็ตามที่มีโอกาสไปแล้วขอให้ได้ตั้งใจทำให้เต็มกำลังถึงแม้ว่าตอนนี้ทางซาอุดีอาจจะประกาศงดเว้นการเดินทางผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องเตรียมตัวเดินทางแล้วเพราะว่ามันใกล้ช่วงเวลามีตารางไว้คือต้นเดือนเมษาแต่เมื่อประกาศอย่างนี้เนี่ยเราก็อัลฮัมดุลิลละห์ถือว่ามันเป็นสิ่งที่
ณเวลานี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสมควรกระทำนะครับส่วนว่าจะเปิดเมื่อไหร่ก็ต้องคอยดูว่าเขาเห็นว่ามันปลอดภัยแล้วเพราะจริงๆแล้วอันนี้คือหลักการหลังจากที่เมื่อโรคระบาดมันเกิดขึ้นถึงแม้ว่ามักกะมะดีนะห์เนี่ยมันถูกนบีบอกว่าดัจญาลกับตออูนเข้าไม่ได้ก็ดีจริงไหมเข้าไม่ได้ก็จริงครับแต่ว่าอย่าลืมว่าตออูนคือโรคร้ายชนิดหนึ่งแต่ในส่วนของสิ่งที่การติดเชื้อปกติธรรมดาอย่างนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในความหมายนี้นั้นไม่แปลกบอกว่าทำไมไปมักกะห้ามจะไม่เป็นอะไรกลับมาทำไมเป็นไข้เยอะมันคนละเรื่องบอกทำไมไม่เป็นล่ะเดินตากแดดแมสก็ไม่ใส่ฝุ่นก็เยอะแล้วก็ไม่ต้องรอที่สุญูดอ่ะเวลาไปมัสยิดอ่ะเวลาสุญูดอ่ะถ้าท่านไม่มีซะยิดะห์ไปเรียบร้อยเพราะที่ตรงนั้นน่ะคนย่ำกี่เท้าอ่ะถึงแม้ว่าเขาจะทำความสะอาดมากขนาดไหนก็ตามแต่เราก็ต้องโปรเทคตัวเราเองนั้นที่ไหนเขาจะสั่งเขาจะบอกเลยว่าใส่แมสนะแล้วก็ดูล้างมือให้สะอาดเขาจะเอาด้านสุขอนามัยมาช่วยเพราะว่าคนมันเยอะจำนวนมันเยอะจะไปที่นั่นก็ต้องฉีดยาป้องกันกำหนดเลยต้องเป็นอะไรครับไข้หวัดใหญ่กับกาหลังแอนต้องฉีดป้องกันเพราะให้ร่างกายมีภูมิเพราะโอกาสติดเชื้อมันเยอะอันเหล่านี้เป็นต้นก็ขอให้เราได้มีโอกาสนะใครที่ยังไม่ได้ไปก็ขอให้มีโอกาสได้ไปส่วนใครที่ไปแล้วก็มีโอกาสไปอีกก็ขอให้ทำให้เต็มกำลังและที่สำคัญขอให้โรคร้ายทั้งหลายยุติโดยเร็วเพราะผู้ที่ตั้งใจจะไปจะได้มีโอกาสเดินทางไปเนาะผมก็คงใช้เวลากับท่านเพียงเท่านี้ครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู